ทางฝั่งของเทสลานะครับซึ่งก็เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศอเมริกานำโดยทนานของคุณดิลอนมาร์นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดแต่ว่าระยะหลังเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่ารถยนต์ค่า E ี V จากทางฝั่งของจีนเนี่ยตอนนี้ก็รุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นอีกเหตุผลส่วนหนึ่งแหละครับที่ทําให้เทสลาประกาศว่าเตรียมจะทุ่มเม็ดเงินในการโฆษณาที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยโฆษณาเลยนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศร,รายงานจากเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าคุณอีลอนมัสประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ระดับโลกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่าน,นก็กล่าวนะครับระหว่างที่เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นที่เมืองออสซินในรัฐเท็กซัสตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา เรื่องถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะการเตรียมจัดทาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรซึ่งคุณอีลอนมัสยอมรับว่าเรื่องโฆษณาเนี่ยทางฝั่งของเทสลาไม่เคยทำมาก่อนนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2046เพว่ายังไงก็ขายได้นะครับอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจตอนนี้ เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับเศรษฐกิจในภาพยายใหญ่ๆนั้นก็เจอกับปัญหาความยากลําบากอีกอย่างน,น้อยๆ12เดือนนับจากนี้ไปและแม้แต่เทสล a าเองก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงเสียดทานดังกล่าวได้ย้อนกลับไปในปี2012คุณอีลอนมัสก์ก็เคยประกาศนะครับบอกว่เทสลา ไม่จําเป็นต้องลงทุนเพื่อการโฆษณาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับความต้องการในการซื้อถือว่าเยอะมากๆผลิตเท่าไหร่ยังไงก็ขายหมดนะครับสำหรับรถเทสลาดังนั้นในช่วงนั้นเองบริษัทควรจะนําเงินส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าก็คือรถเนี่ยให้มีความยอดเยี่ยมอันนี้จะดีกว่าทุ่มเม็ดเงินไปที่การโฆษณาอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่ปีภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ว่ามีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมในตลาดก็ทยอยป,ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์พลังงานฟ้าเช่นเดียวกันทางกลางกระแสการอ,น,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนั้นสนามแข่งขันนี้ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับมีการวิเคราะห์เช่นกันว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้คุณอีลอนมัสก์ตัดสินใจทําการโฆษณาสอบเทสลาก็คือนับตั้งแต่คุณอีลอนมัสก์ซื้อกิจการของ Twitter ครับ แต่ว่านโยบายของคุณอิลอนรมาร์กต่อหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งนี้กลับยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักทุนได้มากเท่าที่ควรซึ่งก็มีผลกระทบต่อไรายได้จากโฆษณาด้วยนั่นเองและตัวเขาก็เพิ่งจะประกาศลงจากตำแหน่งซีอของ Twitter ไปนะครับแล้วก็มีท่านใหม่ขึ้นมาแทนแล้วครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับ จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ